ราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีศรีอยุธยาเลิศคุณค่ามรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญเที่ยวงานพระนครศรีอยุธยาสุดยอดภูมิปัญญาสู่สากลครั้งที่2พบสินค้าดีมีคุณภาพโอท็อป SMES จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่27กุมภาพันธ์พบกับพิธีเปิดสุดอลังการและมินิคอนเสิร์ตเอิ้นขวัญวรัญญาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสนุกภายในงานเล่นเกมกิจกรรมแชะแอนแชร์รับของที่ระลึกคูปองชิงรางวัลทุกวันมากมายระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2562ณบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชรยานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างอนาคตของชาติอุบลปลูกจิตสำนึกเยาวชนเชิดชูคุณงามความดีกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ผู้มีคุณูปการต่อเมืองอุบลมออุบลร่วมกับธนาคารออมสินเปิด Innovation Club by GSP Startup คณะวิทยาศาสตร์มออุบลจัด Science Run 2019 Wing with Wit ชีวิตติดรันเปิดงาน SIR Home การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบก่อสร้างอำเภอศรีเมืองใหม่พัฒนาเกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่25กุมภาพันธ์2562ค่ะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะทางศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชรยานป่าดงใหญ่บางอ้อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาปูพื้นฐานสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าด้วยค่ะที่ศาลาสุธรรมานุสรศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชรยานป่าดวงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชรยานป่าดวงใหญ่วังอ้อร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นโดยมีพระครูสุขุมวันโนภาเจ้าคณะตำบลหัวดอนผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชรยานให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษร่วมในการรับฟังจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลเด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชรยานป่าดงใหญ่วังอ้อได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยจึงได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มข้าราชการและพนักงานกลุ่มผู้สูงอายุและสตรีจะช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่อบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรมซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีสามารถแก้ปัญหาสังคมได้และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้อเกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของพระพรหมวัชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครได้ริเริ่มและวางรากฐานการจัดตั้งศูนย์พุทธธรรมพรหมวัชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมทุกระดับทุกเพศทุกวัยให้มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีมีสัมมาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งปัจจุบันนับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดอุบลราชธานีและในภาคอีสานมีพระครูสุขุมวรรณโอภาสเจ้าคณะตำบลหัวดอนเป็นผู้อำนวยการสูงคุณผู้ชมคะมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ปลูกจิตสำนึกเด็กเยาวชนเชิดชูคุณงามความดีกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ผู้มีคุณูปการต่อเมืองอุบลค่ะที่เวทีกลางทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดพิธีปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์เชิดชูคุณงามความดีและคุณูปการพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่มีต่อจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นโดยมีพลตรีดร.อัจฉริยะสถิตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ร่วมด้วยพลตรีชวาลาบุญวานิชที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่22พันเอกมงกุฎแก้วพรหมรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่22พันเอกเวินจำปาสานายทหารปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่22ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมรับฟังสุนทรพจน์จากนักเรียนที่เข้าประกวดและพิธีมอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รางวัลโดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นการประทานที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่งอาทิศาลากลางจังหวัดศาลจังหวัดที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีทุ่งศรีเมืองและสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ยังทรงให้ความอนุเคราะห์ห่วงใยและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เมืองอุบลราชธานีเป็นการสืบเนื่องต่อจากพระบิดาในโอกาสต่อมาจนถึงปัจจุบันอีกนานับประการในโอกาสที่จะมีการดำเนินการจัดสร้างอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ประดิษฐานไว้คู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของพระองค์จึงเห็นสมควรที่จะได้นำพระเกียรติคุณดังกล่าวมาเผยแพร่ในรูปแบบของการกล่าวสุนทรพจน์โดยนักเรียนนักศึกษาสำหรับโครงการประกวดสุนทรพจน์เชิดชูคุณงามความดีและคุณูปการพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่มีต่อจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้สำนึกในคุณงามความดีและคุณูปการทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้ทรงสร้างสรรค์และมอบไว้ให้จังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งเป็นการปลูกฝังกระบวนการทางด้านความคิดที่เป็นระบบผ่านการนำเสนอด้วยการพูดสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชนด้านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารออมสินนะคะจัดพิธีเปิด Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแห่งแรกในประเทศไทยค่ะที่อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมพิธีเปิดงาน Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการโดยมีนายพิรมโพเจริญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SME Startup ธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลกิจกรรม Start Idea ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2561ให้แก่นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของการเปิด Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนื่องด้วยธนาคารออมสินเป็นองค์กรของรัฐมีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
ประกอบกับรัฐบาลวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ธนาคารจึงมุ่งสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนักศึกษาและเยาวชนที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ให้มีความเข้มแข็งและตอบสนองนโยบายของรัฐพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SME Startup ให้สามารถดำเนินธุรกิจตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนธนาคารออมสินจึงได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SME Startup อย่างยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคตโดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Mass SME และ National Startup ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลหลังพิธีเปิดทางธนาคารออมสินโดยนายพิรมโพเจริญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SME Startup ธนาคารออมสินได้มอบรางวัลประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2561ให้แก่นักศึกษาที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Start Idea ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะฮะในการเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup นะสำหรับโครงการ Innovation Club by GSB Startup เนี่ยจะมีอยู่3กิจกรรมนะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup นะซึ่งเป็นการเปิด Co-working Space นะฮะก็เป็นกิจกรรมวันนี้ที่เราร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะฮะซึ่งการเปิด Innovation Club ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะที่จะให้นักศึกษานะก็มาแชร์ไอเดียมาแชร์ประสบการณ์ที่ดีนะฮะในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะฮะในการไม่ว่าจะเป็น product innovation นะฮะ process innovation และ marketing innovation นะฮะสำหรับกิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่า smart start idea by GSB startup นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราให้นักศึกษาเนี่ยได้ส่งคลิปนะฮะเข้ามาประกวดนะฮะก็จะใช้ความรู้มีทักษะมีวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาประกวดกันนะฮะก็จะอาจจะใช้พื้นที่โค้งที่ space ของเราเนี่ยในการสร้างสรรค์นะฮะนวัตกรรมตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ทางเราก็จะมีทุนการศึกษาให้ทางทุ่มหาลัยเนี่ยประมาณ 130,000 บาทนะฮะต่อเดือนนะฮะสำหรับกิจกรรมที่3นี่ก็เป็นกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup นะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราให้นักศึกษานะฮะก็มาอาจจะให้ทุนมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาลัยละประมาณ1ล้านบาทนะเพื่อให้นักศึกษานี่เป็นการต่อยอดธุรกิจในการตั้งบริษัทจำลองนะขึ้นเข้ามาเราก็จะมีที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปดูแลน้องๆ นะฮะในการให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านการเงินด้านการผลิตนะฮะหรือว่าทำอินโนเวชันต่างๆนะฮะซึ่งตัวนี้หลังจากที่เขาได้รับการบ่มเพาะที่ดีเนี่ยเขาทางนักศึกษาเนี่ยเมื่อจบการศึกษาเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ SME Startup ที่ดีในอนาคตนะสมกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับคุณผู้ชมคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจัดโครงการเดินวิ่งการกุศล Science Run 2019 วิ่ง with Wit ชีวิตติดรันซึ่งบุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะคะตลอดจนนักวิ่งก็ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทีเดียวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลิดาปุกหุตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับนักวิ่งและผู้เข้าร่วมโครงการเดินวิ่งการกุศล Science Run 2019 วิ่ง with Wit ชีวิตติดรันอย่างอบอุ่นและร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่งและผู้เข้าร่วมโครงการตลอดการจัดงานสำหรับการจัดโครงการเดินวิ่งการกุศล Science Run 2019 วิ่ง with Witชีวิตติดรันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ตลอดจนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์รวมทั้งการจัดโครงการต่างๆ
พื่อพัฒนานักศึกษาและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกทางบนเปิดงาน SIR Home การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบก่อสร้างตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรมโดยนำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลมาบูรณาการกันค่ะนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน ISR Home Sustainable Innovative and Realistic ณชั้น1ลานอควาเรียมเซ็นทรัลอุบลราชธานีภายในงานได้มีการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบก่อสร้างตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรมจึงสอดคล้องกับทิศทางของจังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอุบลราชธานีโดยนำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลมาบูรณาการทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเจริญอันดับต้นๆของประเทศเมื่อก้าวสู่ยุคที่เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตมากขึ้นจึงเริ่มมีโครงการพัฒนาเมืองนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพลเมืองอุบลราชธานีก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสมาร์ทซิตี้แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะวันนี้สื่อมาจากทุกสำนักเลยนะขอช็อตต่อไปนะคะเป็นช็อตกดไลค์ค่ะรบกวนท่านประธานคณะผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติค่ะกดไลค์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอำเภอศรีเมืองใหม่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี2562กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ค่ะนายสรชัยครองยุทธในอำเภอศรีเมืองใหม่เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี2562กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่หอประชุมเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนายสรชัยครองยุทธในอำเภอศรีเมืองใหม่กล่าวว่าเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคการเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลกปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหารกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของผู้ผลิตการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยหลักธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีฮอร์โมนสังเคราะห์และไม่ใช้พืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมมีการจัดการผลผลิตเพื่อรักษาสถานภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอนทางนี้รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2อุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดให้ได้1ล้านไร่ในปี2564จังหวัดบนราชธานีมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 200,000 ไร่การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมหรือ PGS การผลิตข้าวอินทรีย์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทั้งการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการต่อไปตายก่อนเพราะสารเคมีที่ใช้เป็นแรงผสมมันเยอะดมเข้าไปในปอดไม่เปียกเสียขาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฝากพวกเรานะครับถ้าไม่อยากให้คุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะอ
ชิญเที่ยวงานเทศกาลดนตรีฟังแจ๊สในสวนชวนเที่ยวค่ายทหารณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีวันที่26กุมภาพันธ์2562ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลเปิดอบรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือท่านผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวันที่22ถึง28เมษายน2562มีค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อคนสอบถามโทร081-861-6657และ085-414-4163สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและคดีเกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังในวันพฤหัสบดีที่25ถึงวันศุกร์ที่26เมษายน2562เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณโรงแรมซูนีแกนแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีวิ่งวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562ณสวนสาธารณะห้วยม่วงถนนแจ้งสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมกิจกรรมสาสุขชวนวิ่งครั้งที่1รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจะซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครจำนวน 2,000 คนขอเชิญร่วมงานประจำปีฟังเทศมหาชาติถวายกันร้อนวันที่2ถึง3มีนาคม2562ณวัดประชาพิทักษ์บ้านกุดเป่งตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์2562เวลา 9:30 นถึง 20:30 นไดโนเสาร์บุกเมืองอุบลในพาร์คจะมีแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์กว่า20ตัวขยับได้ร้องได้และเดินได้หน้าร้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีพบกันในงาน Job Fair 2019มีงานมีรายได้จังหวัดอุบลราชธานีวันที่26กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นหน้าร้านโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานสมโภชหลวงพ่อโตโคตมะพระประจำวันเกิด7วัน8ปางงานบุญเทศมหาชาติวันที่16ถึง17มีนาคม2562วัดแสนสุขตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญนักศึกษาชาวราชภัฏอุบลราชธานีพบกับความยิ่งใหญ่อลังการกับหมอรำเรื่องต่อกรทำนองรำแพนเรื่องสังสินชัยผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันที่26กุมภาพันธ์2562ณลานพ่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปโรงเรียนเบญจมมหาราชอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษปีการศึกษา2562วันที่23ถึง27กุมภาพันธ์2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต3จัดงานวิ่งเพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนอำเภอสิรินธรวิ่งเพื่อหนูครูชวนวิ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง7เมษายน2562ขอเชิญชวนคนพิการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง24มีนาคม2562เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพื่อเป็นหนึ่งในสิทธิหนึ่งเสียงของคนพิการที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาติไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาด
ไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 19,600 บาทขายออก 19,700 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 19,253 บาท 20 สตางค์ขายออก 22,200 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล 27 บาท 29 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 24 บาท 54 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 27 บาท 28 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27 บาท 55 สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาทีฝนพรุ่งนี้ที่ป่าชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:17 นาทีขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสุสาครสาขาอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรรค์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลและสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาว TM IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนเป็นประจำทุกปีและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานโดยใช้ตัวชี้วัดของข้อมูลจปทเป็นเครื่องมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองชุมชนเองนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ก็จะได้เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบข้อมูลและก็สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือนชุมชนตำบลรวมถึงภาพรวมระดับประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐอย่างทันท่วงทีก็ด้วยว่าประชาชนเองได้มอบข้อมูลของตัวเองไว้กับภาครัฐแล้วก็อยากจะให้พี่น้องชาวบนราชธานีได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลทั้งชาวไทยด้วยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเราทำงานต้องมีข้อมูลเพื่อจะชี้สถานะหรือว่าการให้รัฐได้รับรู้ถึงปัญหาของท่านเชิญชวนนะครับให้คนเมืองของรัฐเห็นว่านี่เป็นข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเราเองและครอบครัวของเราครับ